ชอบถามลุงจนลุงบอกเขาว่าให้เลิกถามมาไม่รู้ลุงยังจำเขาได้ปะเอ่ยชื่อได้ไหมอายุประมาณอ่ะอายุประมาณ40อ่ะครับผิวน้ำดำแดงขาวผิวออกค้ำๆอ่ะครับลักษณะการนั่งแบบนี้เขานั่งฝั่งไหนของเก้าอี้ครับเขานั่งผมไม่เคยเข้ามาในห้องนี้กับเขาอ่ะที่เราดูหน้าจออ๋อที่เขาที่ดูหน้าจอจำไม่ได้แต่ว่าเขาชอบคุยกับหน้าจอเนี่ยครับคุยกับคุณไททันแมนฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาไม่แน่ใจต่อไปเดี๋ยวเหมือนเดาแต่เขาชอบคุยกับ GTM ใช่แต่เขาจะเรียกว่าไททันแมนเขาชื่อเล่นชื่อต้นนะผู้ชายผู้หญิงต้นแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนเขาคุยกับคุณลุงแล้วสิ่งที่เขาลุงอธิบายสิ่งที่เขาเป็นทั้งหมดได้เขาบอกว่าก่อนหน้านี้คือเขาไปที่ไหนแล้วเขาบอกว่าเขาเหมือนแบบว่าคนบ้าอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่เขาพูดแต่พอเขามาเจอลุงแล้วคุณลุงอธิบายในสิ่งที่เขาเป็นทั้งหมดอันนั้นนั้นหรือเปล่าต้นใช่ไอ้นัทต้นนี้นัทนันนัทนันนัทยานัทนันนะนัทยาผิวดำงั้นผิวใช่นัทนันคนรัตเยนครับฮะรัตเยนที่ทำสามารถนะอ๋อที่แม่เขาเป็นไตเป็นอะไรใช่โอเคก็ตามคนนั้นครับก็คือเหมือนเขาก็คนนั้นเขาเหมือนแบบตอนแรกเขาป่วยเป็นมะเร็งใช่ไหมครับเขาพอเขาหายมะเร็งนะครับเขาก็เหมือนเริ่มปฏิบัติธรรมอะไรครับเหมือนเขาหาหนทางของเขาอยู่อะไรเงี้ยครับเขาก็ไปแบบหลายที่อย่างเงี้ยไปโหไม่รู้กี่ที่อ่ะเขาก็ชวนกันไปชวนมาผมชวนบ้างเขาชวนบ้างเงี้ยสับกันไปสับกันมาจนแบบว่าเขาก็เหมือนมาที่เนี่ยครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาเหมือนลุงพูดไม่กี่ประโยคครับแต่ว่าเขาบอกว่าลุงเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นนะครับเหมือนตอบในสิ่งที่เขาเห็นทั้งหมดได้อย่างเงี้ยครับแต่ผมต้องยอมรับผมฟังลุงไม่ค่อยเข้าใจในหลายเรื่องภาษาคิดก็ไม่เป็นไรหรอกแต่เขาบอกผมว่าเขาเข้าใจแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนอยากให้ผมเข้าใจตามแต่ว่าผมไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่เขาพูดเท่าไหร่ครับไม่เป็นไรเอาร่างกายมาคอนเฟิร์มเมื่อกี้นี้แต่มันโล่งจริงๆมันเหมือนมันมีอะไรหลุดออกไปจริงๆครับครับทางฝั่งผมนี่เวลาผมสนทนากับใครเนี่ยแม้ว่าผมจะหันหลังให้นะบางทีแต่ผมก็ฟังอยู่นะครับฟังอยู่นะไม่ได้ละหรอกครับแต่พอผมได้จังหวะปุ๊บผมจะหันใส่อย่างนี้เลยคว้าทันทีเหมือนกันมันประหลาดทางฝั่งผมพวกผมมันประหลาดมากเลยครับจับปุ๊บเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วก็มากเลยมันจะหลุดอย่างที่คุณได้รับนะครับยังไปผ่าข้อมือมากี่ปีแล้วที่ผ่าตั้งแต่ก่อนปีใหม่ครับประมาณธันวาแล้วก็เพิ่งเอาเหล็กออกไปตอนประมาณพฤษภาแล้วถูกหมอวินิจฉัยเพิ่มเติมมาว่าเป็นพังผืดครับเขาก็เหมือนให้บริหารนี่บริหารเยอะๆไปเจอกายภาพบำบัดครับทุกครั้งที่ไปเจอกี่ครั้งที่เจอบำบัดกายภาพกายภาพด้วยแล้วก็มีหมอนวดด้วยรวมๆกันแล้วก็น่าจะเป็นเกือบ10ครั้งครับแต่แล้วเขามีความเจ็บปวดมากขึ้นหรือว่าดีขึ้นเป็นลำดับมันก็ดีขึ้นครับแต่ว่ามันก็ยังเจ็บอยู่เจ็บอยู่เรื่อยๆแต่ว่ามันก็เหมือนอาการบวมมันก็ลดลงเรื่อยๆครับแต่ว่าพังผืดมันก็ยังเป็นอยู่มาตั้งผมเนี่ยปลดไปเลยอย่างนั้นนะปลดล็อกเลยอย่างนั้นใช่ไหมทางฝั่งผมมันเหมือนมันโล่งโล่งหลุดเลยใช่เอาล่ะอธิบายว่ายังไงผมก็พยายามอธิบายเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์อยู่เสมอมาบางทีนะอย่างเช่นกายภาพบำบัดก่อนนั้นต้องเอาหลักองค์ความรู้มาว่ากันก่อนองค์ความรู้นี้มันจะมาจากวิทยาศาสตร์
สาขาฟิสิกส์ว่าด้วยเรื่องของนิวตันนิวตันเขาบอกว่าสสารวัตถุใดวัตถุหนึ่งสองวัตถุนะมันจะมีมวลต่างกันน้ำหนักต่างกันอันนั้นเขาพูดในสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะมวลมันต่างกันอะไรก็ตามที่มันควบแน่นมากกว่าน้ำหนักมากกว่านั่นเองอันนั้นจะมีพลังมากกว่าพลังงานก็แล้วกันแล้วพลังงานที่ว่านี่มันจะแผ่มายังตัวที่มันน้อยกว่าจะมีความเข้มข้นเพียงใดขึ้นอยู่กับระยะห่างเหมือนกับแม่เหล็กแม่เหล็กอยู่ใกล้ปุ๊บมันดูดแป๊ะเลยอยู่ห่างมันก็มีพลังมันอยู่แต่ไม่สามารถที่จะใช้พลังงานดูดตัวมันเองเข้าหากันเพราะมันอยู่ห่างนั่นคือเรื่องของแม่เหล็กทั่วไปแต่ทางฝั่งมนุษย์เนี่ยอธิบายในกรอบอ้างอิงเหมือนกันทุกประการแต่มันมีมิติความคิดกับจิตซึ่งโลหะมันมีไม่ได้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมิติความคิดเช่นว่าแชร์ความคิดกันหน่อยเดียวเองผมก็คว้าเลยเนี่ยคือความเข้าใจคว้าทันทีเลยไม่ต้องถามมากมายเลยนั่งอยู่ข้างนอกเมื่อกี้นี่เนาะมาถึงตรงนี้ผมคว้าเลยใช่ไหมผมไม่ถามนู่นนี่นั่นเลยสังเกตไหมฮะแปลว่าข้อมูลนั้นมันเก็บตั้งแต่ตรงนั้นแล้วไม่มากเลยมาถึงก็ปุ๊บเป็นไงเฮ้ยหลุดไปนี่แหละคำที่บอกว่าออโตเมติกที่มันจะรู้กันโดยเป็นนัยยะในส่วนตัวเลยตรงนี้ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเวลาไหนอยู่ที่การสนทนาคำต่อคำเวิร์ดบายเวิร์ดนี่นะครับที่มันจะมีการเหมือนกับขยำขยี้กันมันไปเข้าใจได้ยังไงลุงก็ไม่รู้ก็อธิบายตามความอย่างนี้ก็แล้วกันครับมันไม่มีทางอื่นที่จะอธิบายได้ดีไปกว่านี้ขีดเขียนคำนวณก็ไม่ได้ทีนี้นะสรุปก็คือใช้คำว่าไอ้นักกายภาพบำบัดเราแน่ใจหรือว่าเขามีพลังบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์นี่นะครับบางทีเราไปรับเอาพลังงานไม่บริสุทธิ์จากเขาแล้วอะไรมันก็โอเคแหละครับมันดีแต่เวลาผ่านไปปุ๊บไม่ใช่แล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นกลับคืนมานะพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันมาหาเราแล้วตอนแรกทำไมมันถึงดีครับในระหว่างกำลังแชร์กันอยู่ในมีความเข้มข้นไงครับทางฝั่งผมมันไม่ใช่เลยถ้าหากว่าคนที่รับไปปุ๊บเนี่ยจะอยู่ไหนก็ได้จะรับได้หมดฝั่งผมแปลว่ามันซึมซับออสโมซิสเข้าไปในเนื้อเยื่อมันซึมซับออสโมซิสเข้าไปในกระแสเลือดเลยครับตรงผมเพราะมันเป็นไฟฟ้าสถิตอยู่เลยฮะมากน้อยแค่นี้เองฝั่งผมเวลาหายจะหายเลยครับแล้วแปลกตรงที่ว่าก่อนหน้านี้ผมฟังคุณลุงแต่ว่าผมเหมือนไม่สัมผัสไม่ค่อยได้ แต่ตอนนี้แม่ผมรู้สึกว่าเหมือนรับรู้อะไรบางอย่างได้เพราะว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าขอน่าจะล้างให้ที่บอกว่า 40% เมื่อกี้นะครับไปสะสมมาเชสวา100อ่านมาฟังมาไปปฏิบัติตามมารวมแล้วทั้งหมด 100% ได้จากสิ่งที่มันผ่านมา60ไอ้40ตัวนั้นนะนั่นนะที่ผมดูด40เนี่ยออกมามันก็เลยเคลียร์มันก็เลยโล่งกลับมาฟังเข้าใจง่ายฮะเข้าอยู่ในร่องเดียวกันแล้วเข้าอยู่ในโทนเดียวกันนะเป็นอย่างไรจริงๆครับครับขอให้ใช้หลักพิจารณาให้ได้เรื่องนี้อย่างแยบยลและแยบคายพอประมาณครับครับยังไม่พอมันได้มากกว่านี้ทีนึงมันจะรู้สึกสดชื่นกว่าเดิมความสดชื่นจะกลับคืนมา
ง่วงๆนี่หายง่วงเลยแหละครับหมายถึงว่าต้องทำอีกเหรอเนี่ยขณะเดียวนี้ฮะที่บ้านเมื่อกี้เนี่ยถ้าหากว่าตาไม่ค่อยจะชัดนะฮะมันจะมองเห็นชัดโฟกัสมันจะดีกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นโฟกัสทางด้านสายตาโฟกัสทางด้านการทิงกิ้งมันจะรับรู้เข้าใจเร็วครับนี่ก็รู้สึกว่าเหมือนดีขึ้นเยอะเลยครับแรกๆมันเหมือนแบบเบลอๆเบลอๆใช่นี่มันความคิดจะรู้สึกเบลอๆใช่ครับใช่ครับครับเดิมๆพอเวลามันเจอปุ๊บคล้ายๆสิ่งที่ไม่ดีมันออกปุ๊บของดีเข้าไปแทนที่ปุ๊บเลยพลังงานไม่บริสุทธิ์มันออกบริสุทธิ์มันเข้าทันทีมันเซอร์โคเลตกันแบบนี้อย่างของผมเนี่ยมัน PE นะมันก็เข้าในตัวคุณของไม่ดีจะตัวคนกับวนมาหาผมมันก็อยู่แค่นี้เองตรงนี้มันจะฟีลลิ่งความรู้สึกมันจะออกมาตรงนี้ในระหว่างที่กำลังปฏิบัติการเนี่ยพอผมปล่อยปุ๊บเฮ้ยมันจะรู้สึกงั้นทันทีมันเป็นคำที่มันเกินกว่าภาษาเพราะมันเป็นความรู้สึกเอาภาษามาวางไม่ได้หรอกตรงนี้ไม่ได้เอาความรู้สึกมาชั่งตวงวัดก็ไม่ได้แต่เรารู้ของเราชัดเจนตรงนั้นผมใช้ว่ามันถึงยุคมันระหว่างต้นทางกับปลายทางเจอกันไม่มีคนกลางแล้วในเรื่องสุขภาพนี่ฮะรักษากันละกันคนกลางคือหมอถ้าหมอคนของกลางคือยาอุปกรณ์นั่นคือของกลางที่มันใช้ซัพพอร์ตกันของผมไม่มียาไม่กินไม่ทานไม่ฉีดดิวโดยตรงเลยนะต่อไปหมอไม่ต้องพูดถึงแล้วยาไม่ต้องพูดถึงแล้วใช่ไหม มันรัดกระบวนการได้อย่างโอ้โหลงตัวมากขอแต่เพียงว่าความเข้าใจ 80% เราแชร์กันเนี่ยถ้าไม่เข้าใจที่ว่ามันตื้อไปผมปลดล็อกทันทีเลยครับจำอะไรคือระบบของไฟฟ้านั่นเองครับเป็นระบบไฟฟ้าสถิตในร่างกายจำแม่นๆตรงนี้เป็นไฟฟ้าธรรมชาติผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่น่าจะมีใครได้หนึ่งไม่น่าจะมีสองครับเพราะอะไรโดยลำพังของแม่เหล็กทั่วๆไปแต่ละก้อนมันก็มีอำนาจของมันเองมันอยู่โดดเดี่ยวมันก็แน่ของมันเองไม่ได้ก้อนนี้ก้อนนี้มันโดดเดี่ยวมันก็แน่ของมันเองแต่เวลาเข้าใกล้กันมันจะรู้ตัวนี้มันจะรู้เลยว่าแรงไหนมันจะมากกว่ากันแปลว่าด้วยตัวมันเองนะที่ผมบอกว่ามันความหนาแน่นมากกว่าความเหนียวนำมันมากกว่ามันมาอยู่ที่ปริมาตรความหนาแน่นก็คือขนาดใหญ่นั่นเองครับก็จะมากแต่เวลารวมปุ๊บก็เป็นหนึ่งเดียวกันใช่ไหมไม่ได้สองก้อนเอากับมันสิอยู่ไกลกันมันก็ทำได้เดี๋ยวดูได้ผลักอ่ะตีกันปุ๊บก็เป็นหนึ่งเดียวกันแม่เหล็กเข้าใจยากมากครับแม่เหล็กเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เข้าใจมากเป็นเรื่องพิสูจน์ไม่ได้ซ้ำไปครับวิทยาศาสตร์ไม่มีทางพิสูจน์ตรงนี้ได้ในว่าด้านที่สามหรือขั้วที่สามของแม่เหล็กทำไม่ได้เลยจนเลือกกล้าวทันทีเนี่ยฮะวิทยาศาสตร์มาตายตรงนี้มันไปต่อไม่ได้ตรงนี้จิตศาสตร์มันถึงมาช่วยทางฝั่งเพราะมันจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตไม่มีอะไรที่จะสกัดกั้นกันจิตได้มันทะลุรวมยังโลกฝั่งนู้นด้วยซ้ำไปจิตครับ ความอัศจรรย์ของมันไม่มีอะไรมากั้นได้มันทะลุถึงอวกาศเลยนะครับก็ไปเล่นกับกาแล็กซี่สบายๆเลย เล่นกับยูนิเวิร์สสบายอันนี้จริงๆคือในแม่เหล็กก็คือมีพลังงานบริสุทธิ์อยู่แล้วใช่ครับใช่ครับแต่มันก็จะเหมือนอย่างนี้ครับว่าจะเอามาใช้ได้ก็คือต้องเข้าใจมันต้องเข้าใจต้องเข้าถึงมันเป็นหนึ่งเดียวมันต้องเป็นหนึ่งเดียวกันฮะต้องเป็นหนึ่งเดียวกับแม่เหล็กแล้วนั่นแหละ
ถึงจะมันมาใช้ได้มันเป็นหนึ่งเดียวได้ยังไงฮะนั่นเลยโอ้โหยอมตรงนี้นะฮะฟังคำนี้ก็แล้วกันผมเป็นคนที่พูดว่าผมเกิดพร้อมกับพ่อแม่ผมพร้อมกับปู่ย่าตายายผมสายเนี่ยสายสปีชีส์เนี่ยพี่น้องไม่เกี่ยวญาติโกโหติกาพงศ์สังฆราชไม่เกี่ยวสายเด็ดผมเกิดพร้อมกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของผมเกิดพร้อมกับโลกใบนี้ไม่เคยเปลี่ยนคำพูด 2-30 กว่าปีมานี้ไม่เคยเปลี่ยนคำพูดใครรับไม่ได้แล้วไม่ว่ากันเพราะผมรู้ว่าคือใครแล้วมาแล้วก็รักษาผู้คนมาตลอด20กว่าปีเนี่ยตั้งแต่ปี40แล้วทั้งทางวิทยุผ่านเสียงตอนนี้มันมีภาพเฟซอันนี้ก็ผ่านจอคนที่หนักก็สัมผัสตรงเนี่ยครับก็ปุ๊บปั๊บก็ได้ทุกทีแหละเชื่อซะว่ามันถึงยุคก็แล้วกันยุคการดูแลรักษากันและกันเนี่ยตันไปหมดวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ไปต่อไม่ได้ไม่มีการันตีรู้ทันทีครับครับพวกมาจากห้องแลบอาจจะทั้งปีเชี่ยวชาญจริงแต่ผู้จ่าอาจจะผมไม่ยอมรับอยู่แล้วฝั่งธรรมชาติก็ไม่แข็งแรงพอต้นไม้ใบหญ้าไงเรียกสมุนไพรแพทย์ทางเลือกนะแพทย์สมุนไพรอันนี้ก็มันมีคุณภาพจริงแต่ประสิทธิภาพมันจะอ่อนวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพดีจริงแต่ผลข้างเคียงเยอะมากเยอะมากๆเลยครับก็แปลว่าขณะนี้มนุษย์คนหนึ่งจะอาศัยฝั่งไหนก็ไม่ได้เลยอาศัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ไม่ได้ไม่ไหวแพงก็แพงการันตีแค่แอะเดียวก็ไม่มีมีแต่รับชอบไม่เคยรับผิดพอเวลาจะมีคำผิดปุ๊บตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องของวิชาการก่อนจะจบเข้าข้างเดือนทั้งนั้นนะที่ว่า สังเกตดูฮะว่าคนป่วยไปฟ้องร้องคนที่เป็นนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์หนึ่งเคสนะสามปีก็ไม่จบเห็นไหมมีกรรมการเยอะกว่าเขาจะได้เซอร์ติฟิเคตมากว่าจะได้ต่างๆมาโอ้พออันนี้ไม่ได้เลยต้นทางปลายทางโคตรช้าเลยมันลัดระบบอย่างคล่องตัวมากมันถึงยุคนะทานสมุนไพรก็เหมือนกันที่บอกว่าคุณภาพดีแต่ประสิทธิภาพต่ำก็ต้องถ้าหากว่าเริ่มบริโภคตั้งแต่เด็กๆมันโอเคนะพวกสมุนไพรต้นไม้ใบหญ้าเห็นไหมไอ้นี่เด็กก็โดนกรอกเข้าไปแล้วเคมีเห็นไหมดีไม่ดีถูกกรอกมันต้องอยู่ในท้องนู่นอาหารเสริมใช่วิตามินขอควายเยอะแยะไปวิตามินควายเยอะขอควายไงของเราใบไม้ทุกใบเป็นวิตามินหมดแม้กระทั่งพริกเผ็ดๆก็ยังเป็นวิตามินเอาถ้าพูดถึงวิตามินนะฮะน้ำย่อยเราคือน้ำลายเราเนี่ยนะครับเป็นสุดยอดมากเอนไซม์ที่ชั้นหนึ่งคือน้ำลายแล้วนะชั้นหนึ่งมากฮอร์โมนเนี่ยมันถึงฮอร์โมนเนี่ยโอ้ไปกันใหญ่แล้วยิ่งมีรากที่มีศัพท์เยอะยิ่งไปกันเยอะก็น่าสงสารคนที่เขาเรียนหมอเนาะครับถ้าหนังสือมาตั้งกันเนี่ยสื่อเสียมนี่1-4วางถึงเพดานนะจะจบโอ้โหสี่อ๋อนี่ครับสี่กองถึงเพดานถึงเพดานครับให้รู้ถึงเพดานทำไมถึงรู้ก็พงศาคณะญาติผมก็เป็นหมอตั้งหลายคนกว่าจบมาได้โอ้ยเรียนกันหนักมีหน้าก็ถึงมาคำพูดต่อนี้ก็ไม่กล้าพูดเลยคืนพูดก็จะกลายเป็นมันไม่เหมาะสมกับภาษาลุง
มันเหมือนกับไปเบรกไปบรับอะไรต่างๆนะแต่ผมก็บอกว่ายาทุกเม็ดเป็นพิษแน่นอนยากินยาถิ่นพิษแน่นอนถ้าบอกว่าเป็นยาเอาปากไว้ด้วยเอามาให้เยอะสามก็สอดจับยัดเองจริงจับยัดดื้อๆอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่กล้าหรอกนะยิ่งหมอเลยยิ่งไม่จะเป็นจริงๆไม่บริโภคเพราะเขารู้ว่ามันเป็นพิษแต่ให้คนอื่นกินสบายไม่ใช่อะไรทำนองนั้นนะครับเนี่ยมาถึงยุคนี้ต้องเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้แล้วพูดแล้วก็เหมือนกับไปบดไปบังไปเบรมครับยิ่งออกมายิ่งชัดเจนไอ้ตัวล่าสุดก็แล้วกันเรื่องของมะเร็งหมอแสงกับนายแพทย์อะไรก็ไม่รู้มาทะเลาะกันจะทะเลาะไปตามหาทำไมหมอวันแน่ใช่ไหมหมอแสงแน่ใช่ไหมหมอเนี่ยเอาอะไรให้คนไข้กินมันจะมีอะไรคีโมเคมีนั่นกินกันไปก็ผมร่วงทันที 80% ผมร่วง 80% เลยนะครับก็มันทำลายเห็นอยู่แล้วบอกก็ดีได้ไงใช่ไหมมันได้หนึ่งโอเคให้มันเถอะ 10% มันดีแต่90มันไปอ่ะมันไปส่วนอื่นของร่างกายใช่ไหมครับครับไอ้ตัวดูดีแหละมันดีแล้วฮะตัวที่มันเป็นต้นเรื่องอ่ะดี 10% เองนั่นน่ะเออไอ้ตัวที่มันกระจายไปอย่างไรร่างกายใน 90% เนี่ยตรงไหนบ้างมันไปทุกเซลล์แล้วโยมเซลล์ตับเซลล์ไตไปมันคนมนุษย์ที่มีโรคกันสารพัด108โรคที่เขาว่าบางทีก็สงสารคนไม่รู้เนี่ยหอบแต่ยาเป็นก่อนเป็นกรรมตั้งเวลากินกันเลยนะก่อนหลังอาหารเนี่ยโอ้ตายตายตายยิ่งทุกวันยิ่งหนักของฟรี30 บาทฟรีนะหนักเยอะยิ่งตอนนี้เขาเบาหวานหรือน้ำหรือไขมันเนี่ยนะครับความดันแต่ก่อนนี่เขาใช้เลขสูงๆอยู่เช่นเบาหวานเนี่ยนะฮะเดิมเนี่ยมันใช้125ยังไม่ต้องมากินยายังไม่ต้องมากินอะไรล่ะยาที่เขากินกันชื่ออะไรวะเบาหวานก็แล้วกันเบาหวานแล้วตรวจน้ำตาลมาอยู่ในเลือดถึง125ตัวเลขเขาตัวเลขเขาครับยังไม่ต้องถึงขั้นกินยาเดี๋ยวนี้115ก็กินแล้วยายิ่งลดลงมามันก็แปลว่ายิ่งเพิ่มปริมาณของผู้คนไปใช้บริการมากนึกออกไหมฮะนึกออกมันภาพนี้มันมองเห็นชัดเจนครับมันก็จะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นครับ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 ความดันก็เหมือนกันนะมั้งร้อยเท่าไหร่ตัวเลขตัวบนตัวล่างเนี่ยขึ้นมา100แค่125ก็บอกว่าเป็นความดันสูงไปแล้วกันแต่ก่อนใน140 50สบายนะ125ความดันสูงแล้วต้องกินยาแล้วทั้งปีตลอดชีวิตด้วยทีเนี้ยเพราะมันเรื้อรังไอ้หัวใจเนี่ยเรื้อรังเบาหวานเรื้อรังไขมันเรื้อรังมีอยู่ 3-4 ตัวถ้ามันแน่จริงมันจะไปเรื้อรังได้ยังไงอ่ะเช่นเบาหวานยังเอาไม่อยู่ตัวอื่นเพิ่มขึ้นมาทีนี้เดี๋ยวก็ไตมาสุดท้ายโหไตคนเป็นไตน่าสงสารมากหลังๆมานี่แค่เดินเหนื่อยหน่อยเดียวเองนะเมื่อวานนี้มานี่คนหนึ่งร่างกายก็แข็งแรงดีๆธรรมดาเนี่ยครับเพียงแค่เหนื่อยเดิน29จะไม่ไหวแล้วก็ไปแอดมิดเช่นนี้ผ่าตัดเลยทันทีฟอกเลือดฟอกไตทันทีเลยชีวิตนี้สัปดาห์ละ2ครั้งทำอะไรได้ในระหว่างกว่าที่วันต่อวันเนี่ยฮะกว่าจะถึงรอบต่อไปในการนัดแนะสัปดาห์ละ2ครั้งครับไอ้วันที่ไม่ไปเนี่ยก็มันทำอะไรไม่ได้เลยมันเป็นคนที่ไม่มีคุณภาพนะอยู่ทำไมทีเนี้ยเออเนี่ยลักษณะ
บางทีผมมานั่งคิดเล่นๆเอ้ยมันเป็นเรคคอร์ดมันเป็นรายได้คนที่เขาสั่งผ่าตัดผ่าต่อมาวันนี้ผมก็คิดผมไปเรื่อยแหละใช่ไหมครับเออผ่าตัดผ่าต่อผมบอกพอเวลาผ่าแล้วมันตลอดชีวิตเลยจะเปลี่ยนเส้นเลือดก็ไม่ได้ผ่าตัดก็มีหรือเขาไม่รู้วันพรุ่งนี้จะมาคนเรื่องไตกำลังพูดถึงคนๆที่ว่าเมื่อกี้นี่เลยครับเป็นนัยยะเขาบอกว่าก่อนจะไปฟอกมันได้กำหนดเวลานัดก็ไปฟอกตามนั้นนั่งแช่อยู่เก้าอี้ประมาณ4ชั่วโมงเดินทางไปเดินทางกลับบวกแล้วก็วันนั้นนะ5ชั่วโมงเต็มครึ่งวันนี้ไม่ต้องทำอะไรครึ่งวันหมดแล้วฟอกเสร็จเมื่อยล้าทีเนี้ยเออเป็นอย่างนี้มาทุกครั้งผมก็เลยบอกว่าอ่ะวันอังคารคือวันพรุ่งนี้วะก็จะไปฟอกตอนเช้าตอนบ่ายฟอกเสร็จมาที่นี่เลยมาพิสูจน์ว่าหลังจากฟอกแล้วคุณเมื่อยล้าผมจับจะเมื่อยล้าไหมให้การบ้านไปพิจารณาแล้วพรุ่งนี้ก็น่าจะมีคำตอบก่อนเขาจะเป็นไตเขาก็กินยาอย่างนี้เหมือนกันหรือเปล่าเห็นบอกไม่ได้กินเพราะมันเพิ่งเป็นง่ายๆก็จับตาพาตัดพาตอเลยผมก็เลยมานั่งคิดว่าคนที่เป็นไตมันน่าจะเป็นเรคคอร์ดเหมือนกับเมื่อเอาคนไข้เข้าไปบริการเนี่ยนะถูกผิดถูกอย่าว่ากันตรงนี้ผมเดาคงจะมีรายได้ตรงนั้นในฐานะที่ดึงลูกค้าเข้าสถานที่บริการประมาณนั้น เป็นคอมมิชชั่นไปเลยหรือเปล่าไม่แซ่บไม่แล้วผมคิดว่าผมไปอย่างนี้ครับภายในเราไม่รู้บริหารจัดการเขารู้เฉพาะภายในคือต้องห่วงจังวิชาการอย่างหมอแสงก็ทำอะไรออกมาที่จะให้ประชาชนแจกด้วยนะก็ยังมาต่อต้านกันรู้สึกมันจะไปได้ยังไงบ้านเมืองเนี่ยจริงมันไปไม่ได้เลยไม่มีการส่งเสริมกันอะไรกันเลยส่วนแล้วต่างประเทศก็มาครอบงำที่นี่แพทย์แผนอะไรล่ะแผนจีนเห็นทำ MOU อะไรต่างสารพัดไปแล้วคนไทยที่ไปทำเนี่ยไม่ไปแบบเงื่อนไขคนแม่งเยอะที่ผ่านโทษดีขออนุญาตหลุดนะกฎกระทรวงเนี่ยโหยเต็มกระบาลเขียนไปกั้นมันทุกมิตินะง่ายๆเลยบ้านเมืองมันไปต่อไม่ได้เพราะระบบราชการครับนักการเมืองมันเท่าไหร่ครับเดี๋ยวไปแล้วก็กลับครับบอกให้ทราบต้นเหตุจริงๆใช่ไหมฮะใช่ผมก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะลุงครับเพราะเหมือนมีแต่คนมองข้ามส่วนนี้ไปใช่ไหมฮะลองคิดดูดีกฎหมายออกมานะห้ามแม่งทุกเรื่องต้องเปลี่ยนไหมกฎหมายต้องเป็นเขาเขียนคำว่าให้มันไปเลย 80% ให้มันทำไปเลยห้าม 20% ถ้ามันจะมีห้ามอันนี้มันห้ามไป80ให้บอกไม่ชัดเลยทีเนี้ยคิดเองไอ้คำว่าให้นะยกเว้นกฎหมายแพ่งพาณิชย์และอาญาจดหมายประจำทุกกรมทุกกระทรวงเป็นเช่นนี้หมดเหมือนกันพูดดังนะกลัวไปทำไมพูดดังนะยิ่งกดกระทรวงโอ้โหคนแม่งถี่ยิบเลยขยับไม่ได้เลยพอเวลาไปยื่นเรื่องขออะไรขออนุญาตประกอบอาชีพเงื่อนไขแม่งมีเยอะชิบหายเลยตกลงมันจะให้คนประกอบอาชีพหรือเปล่าในบ้านเมืองเนี่ยไม่รู้ผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะครับมีคนบอกผมเหมือนกันเออเขาเหมือนศึกษาสมุนไพรในสักตัวรู้สึกแล้วเขาอยากจะทำอยากจะเปิดทำขายในประเทศครับเขาก็ว่าส่วนหนึ่งก็เหมือนช่วยคนไทยด้วยใช่ทีนี้เขาบอกมันผ่านอย.ยากมากสุดท้ายเขาเลยต้องขายลายเส้นให้ประเทศอื่นไปใช่เอาฟังผมทีนี้ครับต่อไปจะมีการฟ้องร้องมาจำเลยหมายเลขหนึ่งบอกให้ก็ได้ข้อกล่าวหาเป็นเท็จก็คือนายแพทย์นางสาวแพท
จะเลยหมายเลขสองก็คือเรื่องของยาอย.เนี่ยครับไม่รู้ใครเซ็นอนุมัติมึงตามองค์กรก็ตามโอ้กินแล้วมันอันตรายอ่ะอะไรดีบอกสิครับกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ดีบอกสิครับไม่เคยเห็นว่ายาชิ้นนี้ไม่ดีส่งผลร้ายกับไว้ต้นไม่เคยมีไม่เคยมีครับนั่นถึงบอกว่าให้ชาวบ้านคิดเองเหมือนกันครับจำเลยหมายเลข3คนที่ออกลายเส้นนั่นนะครับจำให้ดีมันเป็นกระบวนเลยนะกระบวนการนั่นนะทำไปเล่นไปนะครับนะยิ่งหลังๆมันได้รู้จักกับว่าสมรู้ร่วมคิดไหมเนี่ยก็สร้างโครงสร้างทีเนี้ยเงื่อนไขกันวายพวงเลยนี่แหละคือมันพัฒนาการกันอยู่ตรงนั้นน่ะต่อไปไม่ใช่แล้วอยู่กับไอ้อย่างเดียวใช่ป่ะครับอยู่พอใจไอ้พอใจผิดพลาดมาผิดพลาดมาก็ต้องไอ้ก็ต้องรับถ้าหากว่าไอ้ประกอบอาชีพต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆมืออาชีพต้องรับผิดรับชอบไม่ใช่แล้วๆไปไม่ได้นี่มันมนุษย์ใช่ป่ะไม่มีมีแต่รับผิดชอบผิดไม่มีมีแต่ชอบคำพูดพวกนี้ฟังมากี่รุ่นคนแล้วนะอะไรทำนองนี้นะเรามาแชร์ๆกันเล่นๆนั่งนี่ก็นักวิชาการนั่นเนี่ยหูฟังหลับตาฟังหลับตาฟังอย่างเดียวครับแสดงว่าคุณลุงก็คุกคีกับระบบราชการเยอะเนี่ยมันมนุษย์เนี่ยนะเนาะแค่บัตรประชาชนก็เป็นราชการแล้ว ใช่ไหมฮะบัตรกับคีก็ราชการแล้วก็จริงใช่ไหมเป็นอย่างนี้เหมือนกันเออจะตาจะเกิดก็ราชการแล้วใช่ไหมทุกวันนี้ตายง่ายที่เมื่อไหร่แล้วต้องชันสูตรนะครับเออผมไม่เห็นด้วยแต่ขาดนายกอตายเพราะเป็นโรคนู่นนี่นั่นเช่นมะเร็งไปต่อนำสกุลเข้าไปทำไมแล้วตายแล้วก็จบแล้วเพื่ออะไรว่าตายเพราะมะเร็งถอยหลังไปหากรรมพันธุ์อีกพ่อแม่ปู่ย่าเป็นเป็นอีกหนีไม่พ้นเรื่องกรรมต่อทีนี้กรรมพันธุ์พันธุกรรมเนี่ยโอ้ยตา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 ยต่อไปมันจะเป็นลักษณะวันวายวันครับนะเราสองคนคุยกันเรื่องอะไรนะมันมีผลประโยชน์ในตรงนั้นถ้าไม่มีแล้วไปเช่นคุณมาที่นี่ใช่ไหมครับผมก็ไม่เห็นจะมีราคาค่างวดตั้งเอาไว้ครับนะครับนู่นตู้ขอทานอยู่ข้างนอกจะใส่ก็ใส่ไม่ใส่ก็เดินกลับบ้านไป นี่อย่างพวกนี้เหมือนกันเนี่ยถ้าจะใส่ซองไม่ใส่ซองความพอใจมันจะมารูปแบบความพอใจต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้หมดครับครับครับไม่รู้ถ้ามีผมประโยชน์ไปเป็นตัวตั้งปุ๊บเช่นถ้าผมเป็นหมอนะครับผมรักษาคุณไม่หายคืนเงินแฟร์ไหมครับแฟร์ครับทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วจ้าผ่านๆมาอ้อยเข้าปากช้างอย่างเดียวเสร็จแล้วมึงไปหาที่ตายเองถ้าไม่มีตังค์จ่ายนะฮะที่ตายเองเอาจนกระทั่งง่อมนะครับไปไม่ได้แหละครับเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี้สารพัดมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่ไปเรื่อยๆไม่จบครับจริงไหมที่เอาไปหาเองกันแล้วกันจริงไม่จริงผมพูดนี้ผมจะไปวิตกกับเพื่อนไปทำไมแล้วใช่ไหมครับผมนี่มันดีตรงนี้แหละครับดีรักษาผ่านจอดื้อๆอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้อะไรดีนะมันนึกก็จับหน่อยเดียวอ้าวใช่ไหมไม่ถามมากเลยไม่ถามมากเลยไม่ถามชื่อพ่อชื่อแม่ด้วยชื่อใครเสียงแล้วไม่ถามสักนิดเดียวด้วยใช่ไหม
บอกความต้องการมาเลยง่ายเนาะนะบอกอาการบอกความต้องการมาแล้วพอแล้วจบความต้องการพึงพอใจแล้วก็จบตรงนั้นไม่ต้องมีอะไรมาผูกมัดกันหลังมากผมก็เก็บแค่ประวัติอย่างเมื่อกี้เนี่ยสองท่านไปเมื่อกี้เนี่ยหน่อยเดียวเองดูสิเต็มหน้ากระดาษอาการเขาเนี่ยแป๊บเดียวอ่านเล่นๆที่เดินไปเมื่อกี้เนี่ยครับอ่านเล่นอีกคนเป็นมาตั้ง20ปีบวกแล้วทำไมนั่นเต็มหน้ากระดาษนั่นหายไปตั้ง80 90 95% ก็เกินไปก็โอเคแล้วเนี่ยต่อไปไม่ไปถามไม่ถามเครื่องแล้วทีนี้ไม่ต้องถามบุคคลที่3ใช่ไหมฮะเครื่องก็ไม่ต้องแล้ว1กับ2นี่นะครับ yes กับ no เนี่ยมันจะเป็นยังไงมันถึงยุคของมันครับเขาเถียงกันเรื่องกินทาฉีดเราไม่มีเลยไม่กินไม่ทาไม่ฉีดกันดื้อๆจับจับอย่างเดียวไงครับก็แน่นอนมากไม่กินไม่ทาไม่ฉีดไม่มีความสิ้นเปลืองเลยเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยใช่ไหมครับครบถ้วนครับบริบูรณ์เลยกี่นาทีเมื่อกี้เนี่ยเร็วมากผมยังไม่คิดว่าเร็วขนาดนี้ครับมันถึงยุคมันฮะการที่มาที่นี่ไม่ได้นัดหมายก็โอเคเห็นไหมผมก็ไม่เคยปฏิเสธใครนะเลยครับผมเข้ามาบ้านแล้วจะให้กลับเองเกินไปมันก็ใจจืดใจดำเกินไปเนาะเข้ามาถึงบ้านแล้วตอนแรกผมไม่รู้ครับปกติเคยมานานมากแล้วเออพอดีเห็นใน Facebook ไลฟ์ผมก็เลยนึกว่าเหมือนเมื่อก่อนคุณลุงเปิดเนี่ยผมก็เลยลองเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยเหรอครับเออดูสองผู้หญิงเมื่อกี้เนี่ยถ้างั้นนะโอเคดีก็ถือว่าเป็นปฏิภาณปฏิภาณไหวพริบนั่นๆจบไหมพอไหมพอใจครับไปชงกาแฟกินเองอยู่ข้างนอกขอบคุณน้ำเย็นไปเปิดตู้เย็นกินเองเยอะแยะนะครับโอเคอ้าวขอบคุณมากครับรับด้วยความยินดีครับ